สวัสดีครับทริปนี้นะครับผมและเพื่อนๆชาวยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคราชจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสลมหนาวที่อำเภอเชียงคานไปชมพระอาทิตย์ตกที่สกายวอล์กและไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทอกอำเภอเชียงคานจิบกาแฟชมวัฒนธรรมและประเพณีของบ้านไทยดำที่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำถ้าเกิดพร้อมรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ Let's go เชียงคานสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นทริปแรกของยามาฮ่าเลยได้ขับโคราชของเรานะครับทริปประจำปีของเรานี่คือทริปเริ่มต้นสำหรับปี2566นะครับสำหรับทริปนี้ก็เป็นทริปเล็กๆครับก็จะพาสมาชิกไปเที่ยวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันนะครับระยะทางโชว์รูมโคราชถึงเชียงคานเนี่ยปกติเขาวิ่งกันอยู่แค่400โลนะครับแต่วันนี้เราจะวิ่ง560โลไม่ใช่หลงไม่ใช่เลยนะครับแต่อยากวิ่งอ้อมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้นะครับเราก็จะมาพาทุกท่านมาแนะนำเส้นทางที่เราจะมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันนะครับเราก็จะวิ่งโดยใช้เส้นทางนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับลมสักลมเก่าและก็อำเภอด่านซ้ายเราไม่ขึ้นภูเรือเลยครับเราเลี้ยวซ้ายเลาะริมตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกับลาวเลาะริมแม่น้ำเหืองเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศรอบๆตะเข็บชายแดนด้วยกันนะครับไทยกับเราใกล้กันแค่เอื้อมนะครับโดยมีแม่น้ำเหืองขวางกั้นระยะทางแค่ไม่กี่สิบเมตรนะครับเราไปสัมผัสพร้อมๆกันนะครับผมโอเคลุยจากที่เราพักที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วนะครับเราก็เดินทางกันต่อกันเลยนะครับจุดพักต่อไปที่เราจะเดินทางไปกันนะครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาอำเภอด่านซ้ายระยะทางอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรโดยประมาณนะครับครับตอนนี้ก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะไปบ้านกิ๊กอ๋อบ้านกิ๊กฮัลโหลป้าไปบ้านใครไปบ้านเมียน้อยไปบ้านเมียน้อยแล้วพ่อเมียชื่อน้อยโอ้รอดรอดมันพูดคำอื่นไม่ได้หรอกรอดว่ะก็มีเทคนิคอยู่เป็น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 นะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับผมครับผมบรรยากาศดีดีต้องไปลองร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขานะครับวิวทุ่งนาภูเขานะครับอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับผมบรรยากาศด้านหนึ่งนะครับติดทุ่งนานะครับอีกด้านหนึ่งติดทานน้ำตกนะครับผมลมพัดเย็นไม่ร้อนนะครับร้านนี้นะครับแนะนำเลยนะครับรสชาติ8นะครับบรรยากาศเต็ม10นะครับอยู่ทางไปอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับอยู่มากตีนไก่ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ไหมน่าอร่อยนะอร่อยครับอร่อยหรือหิวหิวลองกินให้อร่อยสักคำหนึ่งโซนลากมาบ่ายลากมาบ่ายโมงเลยอ่ะจะบอกว่านิ้วล็อกฮอตเนี่ยโอ้ดีมากครับจัดไป4ครับผมบรรยากาศดีวิวสวยเดี๋ยวอร่อยครับเนื้อเปื่อยเด็ดมากวันนี้สะพานลำโกกเนี่ยเป็นไงบ้างทริปครั้งแรกเหนื่อยนั่งมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกเนาะเส้นทางก็ยอมแพ้แล้วค่ะเดี๋ยวรอแต่ว่าคุ้มเนาะสนุกค่ะบรรยากาศดีสวยตลอดทางเดี๋ยวเราไปเชียงคานจะถามอีกทีนึงโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้หลังจากที่เราทานข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับต่อไปจุดหมายต่อไปของเราก็คือที่เช็คอินที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับจากนี้อีก130กิโลเมตรนะครับก็รอติดตามกันไปยาวๆนะครับสำหรับทริปนี้ทริปเล็กๆนะครับอบอุ่นอบอุ่นสนุกสนุกนะครับผู้คนก็พอประมาณโอเคลุยจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมุ่งตรงสู่สกายวอล์กนะครับระยะทางอยู่130กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้นะครับวิวภูเขาสวยมากเลยนะครับWe'll be right back.
ครับตอนนี้เราก็ถึงสกายวอล์คเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นอันนี้ก็เรียกหมวกใส่นอนใช่เราลองใส่ถุงนอนสาธิตสาธิตสาธิตไม่ได้หรอกพี่นุ้ยครับผมถึงไหนแล้วพี่โอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายเราแล้วนะครับผมโดยปลอดภัยและสวัสดิภาพทุกท่านอาจจะมีแบบว่าขอได้ตะเลิดตะเลยนิดนึงรู้จักไม่ตะเลิดตะเลยแถมอันนี้ไว้คานไว้คานบนกระจกตอนนี้เราก็ได้อาวุธมาแล้วครับเราพร้อมที่จะขึ้นสกายวอล์กแล้ววุ่นวายมากเลยวุ่นวายมากทริปเล็กๆแต่วุ่นวายมากตะเลิดตะเลยนิดนึงครับมีบางคนไปถึงนาแห้วนะไปเดี๋ยวเราขึ้นชมสกายวอล์กกันครับผมโอเคไปไปได้ยังครับใครยังไม่ได้ขอเสียงหน่อยอ้าวขอเสียงเช็คหน่อยเช็คหน่อยมาช่วงพิเศษครับเจ๊เป็นไงครับไปเที่ยวนาแห้วมาโอ้น้ำมันเหลือ2ขีดกันนะพาเติมน้ำมันด้วยนะครับแทบตายเลยครับตอนนี้ยังไม่จิโนงจิโนงไม่มาหนูได้ของแถมอีกแล้วสกายวอล์กเชียงคานนะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลปากตมนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับสูงกว่าระดับน้ำแม่โขงประมาณ80เมตรนะครับหรือเทียบเท่าตึก30ชั้นนะครับมีทางเดินที่ทำด้วยกระจกยาว100เมตรนะครับกว้าง2เมตรนะครับโดยบนสกายวอล์กนั้นจะมองเห็นแม่น้ำเหืองนะครับเป็นแม่น้ำกั้นชายแดนได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับต้นได้พ่อมานะเนี่ยอยู่ล้อมเลยครับห้อมล้อมกับสาวๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันนี้ต้นเป็นเจ้าอะไรนี่ผมจะพามาดูคนที่กลัวนะครับกลัวดูครับกลัวครับกลัวถ้ามองต่ำเร็วๆเร็วช่วยด้วยอย่ามองต่ำดิโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดไฮไลท์ของการเดินทางวันนี้นะครับที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับผมนี่ก็ถือว่าเพิ่งสร้างเนาะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสถานที่จุดเช็คอินจุดนึงนะครับที่สวยงามและก็น่าค้นหาของการเดินทางน่ามาน่ามานะครับมาแล้วก็จะประทับใจนะครับก็จะมีจุดชมวิวต่างๆนะครับแม่น้ำโขงฝั่งประเทศลาวนะครับและก็จุดกำเนิดแม่น้ำเหืองนะครับเล็กๆชายแดนกั้นระหว่างไทยกับลาวเหืองนะครับแม่น้ำเหืองนะครับไทยลาวใกล้กันแค่เอื้อมมิตรภาพไทยลาวโอเคครับผมโอ้ป๋าโคตรรออ่ะนี่มันณเดชน์นะเนี่ยบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้มาหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างก็เสียใจด้วยนะครับผมนี่มันโคตรบรรยากาศเลยอากาศหนาวสุดท้ายของปีนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีหรือเปล่าหน้านะหนาวสุดท้ายของปีนี้สิ้นเริ่มหนาวแล้วล่ะเริ่มเนี่ยจะเริ่มหนาวฝากบอกเพื่อนๆที่ได้มาไม่ได้มาด้วยนะครับป๋าว่าคิดถึงมากสกายวอล์คเย้ครับเย้ได้เย้นะครับตอนนี้เราเที่ยวสกายวอล์กชมวิวเรียบร้อยแล้วครับที่เติมน้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็เข้าที่พักใช่ครับทางอาร์ตมีเล็บล้วมยืนถนนคนเดินเชียงคานครับจากที่เราชมพระอาทิตย์ตกดินที่สกายวอล์กแล้วนะครับเราก็เดินทางไปถนนคนเดินเชียงคานนะครับเพื่อจะไปรับประทานอาหารนะครับระยะทางจากสกายวอล์กไปถนนคนเดินนะครับอยู่ราวๆ20กิโลเมตรนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวัสดีครับเราก็อยู่ที่ร้านอาหารแล้วครับสมายแอทเชียงคานนะครับวิวบรรยากาศก็อยากให้ดูกล้องแล้วไม่ได้ถ่ายแต่ไม่รู้ว่ารสชาติอาหารจะอร่อยถูกปากใครหรือเปล่าก็ต้องลองต้องให้ทุกท่านอันนี้พิสูจน์เองนะครับเจ้าสัวก็มาด้วยอืมเฮ้ยนี่หวายด้วยครับซัดเฮ้ยเดี๋ยว1,800ทำไมเจ้าสัญญาสัญญาหน้าเริ่มที่จะเยิ้มๆแต่เราเข้ากินยาขาดเส้นนี่
เย็นนี้นะครับเราจะรับประทานอาหารที่ร้านสมายแอดเชียงคานนะครับผมร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับมีชั้น1นะครับจะเป็นห้องแอร์นะครับนั่งสบายนะครับและชั้น2นะครับจะเป็นโอเพ่นแอร์นะครับผมแนะนำให้มานั่งชั้น2นะครับบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยนะครับได้คะแนนจากเว็บวงในนะครับ4ดาวนะครับโฮมเอาใช่ครับอยู่ในขั้นตอนการเลือกอาหารนะครับผมตอนนี้ปลาจอบกับข้าวตัวนี้มาครบแล้วนะครับก็กับข้าวหลายอย่างนั่นปลาลดลวนอันนั้นนี่เจนี่นี่อะไรนี่ปลาตรงทอดน้ำปลาครับนี่มาชอนด้วยส่วนครับยังไม่ได้ชิมเลยไอ้โว้มึงกินนี่มีพิษไหมเหรอปลามันอาจจะมีกินรอเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนยังกับข้าวไม่มาเลยครับเอาละแต่ตัวนี้มาก่อนแล้วเนี่ยครับตัวนี้อาหารครบยังครับผมยังครับคาจังด้วยมีเมนูเด็ดคืออะไรครับเด็ดทุกอย่างเลยพี่เด็ดทุกอย่างเลยโอเคโอเคครับครับตัวนี้มาครบกันยังครับกับข้าวครับเมนูเด็ดตัวนี้คืออะไรครับผมอาหารว่างครับกับข้าวมาครบยังครับตัวนี้ครับยังครับยังมีเยอะครับตอนนี้ขายดีประมาณ3อย่างเมนูเด็ดตัวนี้คืออะไรเมนูเด็ดอะไรเต้นปลาปวดคังแต่ตอนนี้ยังไม่มาตอนนี้ยังไม่ปรากฏหมอยังไม่ปรากฏตอนนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีหม้อมาตอนนี้มีแต่ปรากฏว่านาเฮลเหรอครับตัวเราหรือเปล่าตัวนี้เมนูเด็ดคืออะไรพี่ก็โอ้โดนขโมยไปใช่ไหมโดนยืมโดนยืมอะไรคืออะไรปลาปลายังไม่ได้กินเลยโอ้ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมใช่ครับอร่อยใช่ไหมอะไรกระเทียมนะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลายังไม่ได้กินเลยตัวนี้มีแต่เมนูปลาว่ะเนาะมาคงต้องกินปลาครับถึงรีสอร์ทแล้วนะครับพี่นุ้ยใช่ครับผมตอนนี้เราก็เดินทางโดยสวัสดิภาพตอนนี้เราก็รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องพักแล้วนะครับทุกคนก็กลับมาด้วยความปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันตรงนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่ภูทอกนะครับเราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกกันตื่นเช้าหน่อยนะครับทีมงานเราวันนี้นะครับสมาชิกเราทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะครับในเวลาตีห้าครึ่งเท่านั้นเองนะครับผมโอเคลุยเลยสำหรับเช้านี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนาวสุดท้ายของปีแล้วนะครับที่เชียงคานถือว่าเราจัดทริปแบบตรงกับวันที่มันเป็นวันเขาเรียกอะไรเป็นวันที่หนาวครั้งสุดท้ายของปีแล้วนะครับกับวันนี้อุณหภูมิที่9องศาเท่านั้นเลยครับที่ภูทอกอำเภอเชียงคานนะครับก็สามารถขึ้นได้ในเวลาตีห้ากว่านะครับไม่สามารถนำรถส่วนตัวขึ้นได้นะครับจะต้องนั่งรถที่เขาจัดเตรียมมาไว้ให้นะครับก็จะมีค่าบริการคนละ25บาทตอนนี้บนภูทอกนะครับคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเรียกว่ามุมลับไปเนินส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งว่ามันจะคนตรงนี้คนโอ้โหคนตรงนี้เราอยู่ในตลาดคนเดินของหมดไปโอ้ยไอ้สิก็วิ่งมาถึงแล้วนะครับนี่วิวสำหรับคนที่ชอบความท้าทายใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่คือเนินส่วนตัวของเราปะดูเอาไม่มีใครสักคนแต่ที่จริงเขาก็ไม่น่าขึ้นมาหรอกเขาไม่น่าขึ้นลงมาเหมือนเราหรอกโอ้ดูโค้งแนวทางที่เราขึ้นมาโน่นถนนที่เราวิ่งมาโอ้วิวนี้สวยเนี่ยบรรยากาศสำหรับเราสามคนที่เชียงคานนะครับก็จะมีทะเลหมอกที่สวยมากเลยนะครับแต่วันที่เราเดินทางไปนะครับก็จะไม่เจอนะครับก็จะได้ชมวิวสวยๆแทนนะครับครับจากเราดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน3คนแล้ว เราทิ้งสมาชิกเลยแบบใจร้ายมาก เดี๋ยวเราขึ้นไปจุดชมวิวไปหาภารกิจของเราแล้วนะครับสำหรับที่ภูทอกตอนนี้ก็เราก็ต้องลำบากตัวเองอะ เดินขึ้นไป เดินขึ้นไปจุดรถรับส่งเดินลงชะไหนนั้นเดินขึ้นก็ชะไหนนั้นขนาดไหนเออ
ปะเดี๋ยวเราขึ้นไปสมาชิกแล้วก็ลงไปกินอะไรสักหน่อยตอนนี้ก็เดินได้ประมาณ5นาทีครับก็รู้สึกเหมือนโดนได้ชดใช้บาปที่หนีชาวสมาชิกโอ้ทางขึ้นโคตรเหนื่อยเลยเป็นไงพี่หนุ่ยมีอะไรจะบอกไหมอย่าไปหาทำนะอยู่จุดที่เขาให้อยู่ดีแล้วโอ้เดินขึ้นโคตรชันเลยนะครับรอเลยค่ะพี่ข้าวเหนียวปิ้งหมูปิ้งค่ะมีไส้ขาวไส้ดำค่ะอันนี้ครับอันนี้ปิ้งซิ่นบอกอันนี้ปิ้งเลือดต้มมันนะลุงปิ้งหมูค่ะพอแล้วลงมาข้างล่างบริเวณลานจอดรถนะครับก็จะมีร้านอาหารร้านขายอาหารเช้านะครับให้บริการหลายร้านเลยนะครับจากที่เราชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทอกนะครับก็ได้เวลาเตรียมตัวออกเดินทางต่อกันแล้วนะครับโอเคครับสิโอเคครับผมสำหรับทริปนี้ก็จบแล้วครับกับการเดินทางมาที่เชียงคานนะครับจากนี้ไปเราจะเดินทางกับโคราชกันแล้วนะครับจากจุดหมายจุดแรกที่เราจะไปนะครับวันนี้นะครับการเดินทางกับที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยดำลำพันนะครับเราจะไปทานกาแฟที่นั่นโอเคทุกท่านพร้อมหรือยัง1 2 3บายบายเชียงคานเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทยดำนะครับผมตั้งอยู่ที่บ้านป่านาดนะครับตำบลเขาแก้วนะครับที่นี่นะครับก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมและประเพณีสอดแทรกผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับประวัติความเป็นมาของชาวไทยดำที่บ้านป่านาดนะครับผมชาวไทยดำที่บ้านป่านาดนะครับก็เป็นชาวเชียงขวางนะครับอพยพมาจากสปป.ลาวนะครับตั้งแต่ปี2448นะครับก็จะเป็นช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ณบ้านป่านาดนะครับเป็นไงครับม้วนไหมครับโอ้ม้วนไหลม้วนไหลเหมือนนี่ใส่ป้อนป้อนแล้วก็ดีกว่าจำไม่ได้จะต้องมือโชว์ขอบคุณค่ะเอากันเดี๋ยวใครยังไม่ได้อ่ะขอบคุณท่านมากมากค่ะลำต่อได้นะคะรวมค่ะหล่อแล้วยังใจดีนะได้จากที่ไหนเขาก็มาใส่กล่องนี่พ่อบ้านที่ดีเลยนะเนี่ยตามถ่ายแต่รูปฟ้อนรำกับเขามาอย่างนี้ครับไปแล้วครับไปดูเรียบร้อยแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ต้องฟ้อนด้วยรถแรงครับพี่เอาเก็บแรงไปครับรถครับเราก็มาถึงที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทยดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ถือว่าแฮปปี้สนุกสนานกับกิจกรรมมีการจิตเขาเรียกว่าอะไรมีการร่วมกิจกรรมกับน้องๆนะครับชาวไทยดำนะครับสนุกสนานกันทุกคนกาแฟที่นี่อร่อยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองมาแวะมาดูนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านไทยดำนะครับมาอุดหนุนน้องๆเขาหน่อยนะครับจากนี้ไปนะครับเราก็จะเดินทางกับโคราชเราแล้วนะครับเราจะวิ่งเข้าตัวจังหวัดเลยนะครับและเราจะไปจอดอีกทีก็คือปตท.นนท์หันนะครับชุมแพเลยนะครับนะครับโอเคครับอีก157โลจอดปั๊มปตท.ครับเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเส้นทางขากลับนะครับเราก็จะใช้เส้นทางชุมแพนะครับขอนแก่น
บ้านไผ่สีดานะครับโคราชนะครับระยะทางขากลับนะครับก็อยู่ราวๆ400กว่ากิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับโอเคครับสำหรับทริปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทริปแรกของปี2566ครับกับทริปเชียงคานทริปเล็กๆนะครับกับระยะทางที่ไม่เบาเลยนะครับทริปแรก 1,042 กิโลเมตรครับวันละ500โลครับไปเชียงคานยังไงให้ถึง 1,000 โลครับก็ถึงสวัสดิภาพแล้วใช่ทุกคนก็แฮปปี้ปลอดภัยครับครับผมโดยเฉพาะช่วยเองช่วยเองช่วยเองปลอดภัยที่สุดสนุกที่สุดแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะครับก็จบลงแล้วนะครับกับการเดินทางทริปเชียงคานของพวกเรานะครับ2วัน1คืนนะครับต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางไปกับเรามากกว่าการขายคือการสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดนี่คือนิยามของเรายามาฮ่าเลยได้ขับโคราชแล้วพบกันใหม่กับทริปหน้าสวัสดีครับ